เก็บกุ้งเก็บซิ่วเบิดแล้วบ่ได้น้ําเบิดแล้วพี่น้องครับเอาต่อไปคลิปที่2บัดนี้เบิดแล้วเบิดแล้วพี่น้องน้ําแห้งแล้วโอ้มีปลาบ่ล่ะพ่อใหญ่บ่มีหยังแล้วว่าซั่นบ่ใหญ่น้ําแห้งแล้วบ่มีหยังครับพี่น้องมีอยู่กับปลาน้อยนั่นล่ะปลาซิ่วปลาขาวนั่นดินั่นดินั่นดิโอ้ยนั่นดินั่นนั่นอยู่กลางนั่นเล็ดเล็ดอยู่นั่นพอได้กินอยู่ครับพอได้ก้อยเที่ยงคือกี่ตัวคือกี่ตัวหลายกูมูมันบอกนั่นดิมันสัตว์ขึ้นมาแล้วนะไม่ใหญ่เราขันเอาอยู่ในกี่ตมครับพี่น้องครับขันเอาไม่ใหญ่ขันเอาพาผู้เฒ่ามาเลี้ยงน้องนั่นๆๆมันปลาดุกพอนี่กุ้งนี่โอ้ยเอาสิวิ่งมาบิดเอาได้จังพาผู้เฒ่ามาเลี้ยงน้องปลาพี่น้องเอ้ยมันแดดหลายนางเดียวพ่อใหญ่เราเก็บกุ้งตัวนี้นางเดียวว่าสิวิ่งนั่นพ่อใหญ่เก็บกุ้งโอ้พูดสัตว์ขึ้นมาละปลาคอนั่นเอกเห็นว่าเอกคนนั้นไม่เสี่ยงคนไปเอกไม่มีลูกมันบ่เห็นนอนปลาซะบ่เอกกันนั่นบ่เห็นนอนปลาซะเนาะเอกเนาะนี่ๆตัวนึงปลาดุกปลาหยังนี่ๆๆมาแล้วนั่นๆโอ้ปลาขาวหลายขนาดเลยพี่น้องเอ้ยปื๊ดมาใหญ่เอ้ยพุ่นน่ะเห็นตัวปลาละอยู่กลางพุ่นโอ้ยปลาคอน่ะหมุนมาแล้วนั่นนั่นอยู่นาไม่ใหญ่นั่นอุ้ยกระโดดขึ้นมาแล้วพุ่นกูบ่ต้องมาใกล้ดอกหาสิงมาให้กูบ่แยบเลยข้าวห้อยบ่แล้วนี่บ่ได้กินกับยายละยายสิกนั่นว่าแต่กูได้กินนี่บ่ได้ห่วงน้ํายายสิกยายเติกมึงเด้กูพ่อเจ้ากันตีกันอันนี้ก็สมนี่กุ้งบ่เออๆๆแม่นล่ะเก็บพามากับยายอู้หลายอยู่ตัวนี่บ่ให้เข้ามาดอกเขาสิมาลงอันนี้เห็นว่าก็ได้น้ําบกมันก็เห็นหลายอยู่นั่นดิโอ้นั่นดิบักเอกได้ปลาดุกได้ปลาหยังเอกแน่ๆคือลงไปห้อยตีนแล้วอย่าเฝ้าลงไปลูกอุ้ยมันหลายอยู่ดื้อเอามั้ยจับเอาไปลูกปลาขาวนั่นโอ้ยบ่ได้ดอกหากระตามาใหม่เด้อมาใส่เต็มออกเบิ่งล่ะตักตรงนี้อุ้ยพุ่นน่ะทุกดับนั่นๆๆปลาขาวไปแล้วเอกนั่นๆๆโอ้มันหลายท่านเว้ยพระเอกเว้ยนั่นเต้นออกเบิดแล้วทั้งกับทั้งจะตื่นคู่กับคู่จะนึงเออเอาใส่ครูน้ำไม่ใหญ่นั่นถังขาวกับประมาณเอาถังสีเฮาห่วยหลายอยู่ได้ใหญ่เอ้ยว่าแม่หน่อยได้เนี่ยมันมาควันกันจ้ะพี่เออหัวว่าลูกฝากห้างกินเบิดแล้วเนาะจันยันไม่ได้คอยเพราะอันนั้นครับอุ้ยหลายปลานี่แล้วเว้ยคุณน่ะบุบบับบุบบับอยู่ปลาขาวเนาะบ่แม่นหน่อยๆเด้ปลาขาวนี่ซุ่มซุ่มเหลือนกบ่ย่ายนี่ก็โอ้ยปลาหาที่บ่คิดถึงปลาตัวนี่ล่ะระวังแต่แน่นี่แหละนกมันไปกินก็เสียไปลงหนองไปไปเที่ยวมันคืนแล้วนั่นแล้วปิดแล้วย่าปิดแล้วท่านนั่นโอ้ยปิดแล้วปิดแล้วมันก็ไปหมดแล้วเนาะหูเนาะก็สิบ่ครับเก็บมันเบิดที่ละพอคอบืนก็สิศีลข้อมันหมดก็สิศีลข้อเจ้าของนี่ค่อยสิศีลข้อจังเอาซ่าเอาโหลดคนหยังนี่ปลาคอปลาคอขึ้นแล้วนั่นคนก็ว่าอยากเอากุ้งเส้นจังบับปุ๊บบับเห็นว่าไหนน้อยก็หลายอยู่ตัวนี่หยังอ่ะบู้ยปลาดุกปลาดุกเฮ้ยอย่าไปจับเด้อลูกเอาบ่เป็นเด้อไปเฮ็ดมันสีดมือจะได้ปลาดุกเด้อน่ะขึ้นมาขึ้นมาหายายเอาเซาเซาให้พ่ออันนี้เสียงมาเอาเออเจ้าบ่สิคือมันสิรูปเอาโลดว่ากันนั่นดิปลาคอนั่นเอาได้อยู่ปลาคอนั่นยายนั่นพ่อสิไปเอาปลาสิงนะบักเสียงมาปอจังว่าเออพระเอกอย่ามาเฮ็ดเด้อพระเอกเจ้าปวดแต่เด้อนั่นปลาดุกเพิ่นไปหามีเป๋ปวดแซ่นั่นๆนี่ไรปลาคอบ่ยายนี่นี่โอ้นั่นไม่ยายได้ได้ปลาคอละยายแล้วบ่อื่นเว้ยว่ะเอาบ่อื่นจังได๋เราบ่จักว่าอีแปะล่ะว่าเอาสวิงมาสอนเอาปลาดุกนั่นแล้วเรา
าบ่ฮู้อยู่กูอยากไปกินกุ้งเนาะกูนั่นนี่ๆปลาข้อนี่ๆปลาข้อนี่โอ้ยปลาปลาขาวปลาซิ่วบ่นั่นเอายายเอาส่วนเบิ่งส่วนพี่น้องเบิ่งน้ํานี่นี่อยู่ทั้งโคกพี่เฮ้ยมันสิเข้าเจ้าอยู่บ่ล่ะเฮ้ยๆๆๆๆแจ้งอีแมงมันสิมันบ่ไปเด้อแจ้งมันสิเข้านั่นนี่มันหมุนขี้ตมมาจากยายแม่ยังแต่แดดๆอยู่นั่นนั่นดิโว้วปลาดุกตัวนั้นอันนั้นปลาดุกเพราะว่าผมเห็นปลาคอใหญ่ตัวนึงอยู่นั่น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 พูดพูดย่าย่าอยู่ขาเจ้าพูนนั่นอยู่นี่มันลงมาแล้วอยู่รอนี่ทั้งนายเจ้านี่นั่นละนั่นนั่นนั่นเอกแล้วบ้างเก็บปลาดุกในลูกนั่นนี่ได้สัตว์ป่ะพี่ล่ะพี่บ่ทันเขาไม่ใหญ่สวนปลาดุกตัวบ่ใหญ่เลยบ่ใหญ่สวนเอาใหญ่เอาตบหูมันเลยใหญ่ตบหูมันเลยตบหูปลาดุกอย่ามาเหยียบหลายกุ้งค่อยดิเป็นแพ้อยู่ดิกุ้งใส่ปลาซิ่วบ่แม่นบ่นะเทลงคูโดดใหญ่อุ้ยขาวจุนพูนเลยปลาดุกใหญ่ย่างอยู่ได้ปลาคอก็มีอยู่ผมเห็นมันอยู่ว่างั้นโอ้ยมันลงตุ่มขั้นเอาขั้นเอาบัดนี้เอาปลาดุกขึ้นมาแล้วขั้นเอาวิทย์เอาโลดดิปลาตัวมันจะนั่งว่าบ่มีปลาแล้ววะแล้วว่านกมากินเบิดแล้วมีเสือพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับชีวิตบ้านๆอีสานบ้านเฮานะครับกินปูกินปลากินกุ้งกินซิ่วมันแดดหลายพี่น้องเอ้ยจังได๋แหละน้ำก็เลยแห้งก็เลยมาเอาปลาคอนสูบน้ำออกจังหน่อยนึงปลาอย่างไรเขาขาวไปแบบนี้เพิ่นจนมาใหญ่ปลาอย่างปลาอีนวลจันปลาอีนวลจันตัวนั้นมีอาหารกินไหมขั้นเบิ่งในกี่ต้มสิหลายอยู่เนาะสุเรย์ก็นั่นมาสิเนาะสุเรย์ก็พระลาไปใส่สัญญาพระลาไทยไฮอยู่ในหนองนั่นนั่งบักหลายนั่งได้นั่นปลานั่นโบกเจ้านี่ละโอ้โหแดดหลายพี่น้องเลยพูนพูนไอ้เสี้ยงฟู่ละพูนขาไปเลี้ยนอยู่นั่นปลายังนั่นอยู่ข้างน้ำเจ้านั่นอยู่ข้างล่างนั่นไหมพูนพูนนั่นนั่นแต่เด็ดเด็ดเครื่องนายอยู่นั่นอยู่ข้างน้ำไหมอยู่ร่องน้ำพูนไหมพูดละท้องขาไปแวบอยู่น่ะปลาขาวบ่นั่นอีนี่ทุสิไปใส่นี่ผู้ปานุ่นจันน้อยอีมื้อสิมื้อละบ่มื้อเบิดคักละบ่บาดนี่น้ำแห้งเบิดละพี่น้องเอ้ยเอ้าขี้ตมก็บ่เลิกปานใดดอกพ่อเห็นอยู่บาดเข้ามาเอาบาดน้ำควันประกันกิโลเอานั่นเอานั่นมาแท่งเอานั่นโอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆปีกายบ่ปีกอนโอ้ครับครับมาแทงเขาคือปลาไหลนี่ก็ได้ล้วนแล้วเนาะเพี้ยเพี้ยขึ้นมาแล้วเห็นว่าน่ะขึ้นมาแล้วนั่นได้ได้ได้ขึ้นมาแล้วน้ำก้นเจ้านี่ปล่อยว่าอยู่ในกี่ตัวมันก็สิไหลเติบอยู่ด้วยนี่มันเพราะท่านขึ้นมานะปลานี่ปลาคอก็สิมีผมว่าเพราะท่านขึ้นย่ามือเลี้ยงเด้อบาดนี่เนาะย่ามือเลี้ยงไหมมันสิมีอยู่ได้ผมว่าย่ามือเลี้ยงมันแดดเนาะยายเนาะเพราะมันแดดปุ๊บมันก็สิขึ้นตัวบัดนี่น้ำน้อยขี้ตมหลายพุ่นสูบไปน้องพุ่นแล้วครับพี่น้องพุ่นผู้เฒ่าหาปลาขอนหาปลาน้ำขวดมันแหงมันแรงหลายพี่น้องเอ้ยมันแดดหลายนี่ล่ะพุ่นพ่อใหญ่ได้กะกู้กะละมั่งมาแล้วพุ่นเราเสียมาใส่กุ้งเราที่หั่นก้อยกุ้งก้อยกุ้งเพิ่นว่าบรรยากาศกลางให้กลางหน้าพี่น้องเอ้ยแดดๆนะครับฮ้อนเอ้าหลายนี่ล่ะมันจังขาเชื่อเพิ่นว่าอากาศร้อนๆได้ฆ่าเชื้อได้ดีเลยบ่มีแอร์พี่น้องมีแต่ลมอาศัยลมเบาธรรมชาติล้วนๆ
เอาคลิปนี้เอาภาพบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องครับอีสานบ้านเฮานะครับย่ามน้ำแห้งแล้งเตรียมน้องไว้ถ้าฝนมาปีหน้าฝ่าไม่แต่ปีนี้น้ำเบิดแล้วนะครับพี่น้องครับก็เลยสิได้กินปูกินปลากินกุ้งกินซิ่วกันนะครับพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศดีลมวีเพิ่นว่านะครับพร้อมกับหาปูหาปลาปลาหนองน้ำกอดน้ำเพียงพี่น้องเอานี่แหละครับอีสานบ้านเฮาเนาะฮักเพียงเมียงปันกันพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับผม